ว้าวว้าวอะไรวะพูดแล้วอ่ะวันนี้กินข้าวหรือยังวันนี้หนาวจังสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการเอกละอองแชนแนลวันนี้ก็อยู่กับช่วงเป็นอะไรก็ได้โตแล้วกับผมไว้นะครับนี่นะคะวันนี้นะครับผมช่วงเล่นอะไรก็ได้โตแล้วของเรานะครับวันนี้เราจะเดี๋ยวก่อนอื่นลืมบอกไปว่าคลิปของเรานะครับจะลงทุกวันศุกร์นะเวลา4โมงเป็นต้นไปครับ4โมงเย็นต้นไปนะครับเราจะพยายามทำคลิปมาลงให้ได้นะครับนะครับวันนี้เรา2คนเนี่ยจะมาเล่นเกมทายคำกติกาก็มีอยู่ว่าสมมติก็จะมี2คนใช่ไหมคะถ้าสมมติตาบีก่อนไว้ก็ต้องใส่หูฟังแล้วบีก็จะพูดแล้วเปิดเพลงดังมากดังจนไม่ได้ยินบีก็จะพูดคำแล้วให้ไว้ทายนึกให้ได้ว่าบีจะพูดคำว่าอะไรใครที่ทายคำผิดนะคะก็จะโดนโอเซียนทาตาเคยโดนกันไหมตอนเด็กๆอ่ะทาตรงเนี้ยมันจะแสบๆทาเยอะไปไม่ดีนะรู้ก็ทาแบบนิดหน่อยโอเคก็มีทั้งหมด5เกมนะคะแต่มีโอกาสตอบแค่3ครั้งนะต้องคิดให้ดีๆนะว่าถ้าตอบครบ3แล้วไม่ถูกเนี่ยคนนั้นจะโดนโอเซียนป้ายตาเกมแรกเลยใครเริ่มก่อนดิเอาไงตังชุดชนะเป้าสาวเป้าสาวเป้าสาวเป้าเร็วเป้าแล้วมาชั้นสองเฮ้ยครั้งนี้มาแน่ป้ายสามชนะครับผมได้แล้วไงก็คือผมได้เป็นคนพูดก่อนซึ่งคำพูดเนี่ยเราจะเป็นคนคิดกันเองนะครับไม่ได้มีการเตรียมกันมาผมจะคิดสดในคลิปเลยว่าจะให้พูดอะไรโอเคคำแรกนะครับเดี๋ยวเอาเลยนะนะใช่ป่ะเออนะเออ1 2 3 4 5 6 7วันนี้หนาวจังอะไรอ่ะเสียงดังเสียงดังเหรอไม่รู้เลยเดี๋ยวมันมากขับผิดเป็นหนึ่งครั้งนะขับผิดแล้วเหรอลองพอดิไม่ต้องครบสามก่อนดิคิวอยู่ไกลกันมากเลยคุยถึงได้ขนาดนั้นวันนี้กินข้าวหรือยังวันนี้กินข้าวหรือยังโอเคถ้าตอบถูกทำไงอ่ะตอบถูกก็ตอบถูกเหรอไม่โดนเหรอไม่โดนนะคะทำไมก็เป็นตาตอบถูกไม่โดนนะทำไมก็เป็นตาโอเคโหเสียงดังมากอ่ะโอ้พูดดังเลยอะไรเพิ่มนะพ่อกล่าวแพ้ไปทานพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยพ่อกับแม่ไปทำงานพ่อกับแม่ไปทำนาล่ะต่อยังต่อยังอะเอายังอะไรนะพ่อกับแม่ไปทำงานพ่อกับแม่ไปทำนาไปทำนาผิดนะผิดฮะผิดผิดสองครั้งเหรอผิดสองครั้งเองอีกรอบนึงใช่ไหมฮะเอาไปอีกครั้งนึงนะเอาไปพ่อกับแม่ไปทำงานตอบได้อีกครั้งนึงพ่อกับแม่ไปทำงานถูกต้องค่ะโอ้โหอะไรอ่ะยังไม่มีใครลงโทษเลยนะคะมาต่อไปเสียงก็ดังเลยอ่ะ
2เกมแล้วไม่มีใครผิดเลยครับถือว่ายังไปได้ดีฮะไม่มีใครมาเซียนยาวขึ้นนะนี่ก่อนนะมาเนี่ยเอาเลยนะไม่มองแค่ไม่มองปากเหรอฮะไม่มองปากเหรอเอาเลยปะเอาเลยนะโอเคจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ง่ายวะก็มาต่อกันได้ไงโอเคโอเคเบาเบาชนะเลยเดี๋ยวต่อใหม่พูดเบาก็ได้ฮะพูดเบาเบาเบาพูดเบาโอเคฮะก็มันนึกว่ามันจะยากซะแล้วสงสัยต่อคำแล้วมันยาวก็จริงแต่คำมันต่อกันไงโอเคมาตามผมไปอ่ะแม่ใช้ไปตลาดไปซื้อผักกาดมาทำต้มจืดที่ชั่วอะไรวะเอ้าแม่ใช้ให้ไปตลาดไปซื้อผักกาดมาทำต้มจืดแม่ไปตลาดไปซื้อผักกาดมาขายฮะรอบหนึ่งแล้วนะรอบหนึ่งแล้วผิดนะครับแม่ให้ไปตลาดไปซื้อผักกาดมาทำต้มจืดแม่แอบไปตลาดไปซื้อผักกาดมาทำต้มจืดผิดเอ้าคำที่3แล้วแม่ใช้ให้ไปตลาดไปซื้อผักกาดมาทำต้มจืดไอ้แม่ใช้ให้ไปตลาดไปซื้อผักกาดมาทำต้มแม่อะไรไปตลาดวะ อะไรแม่ตลาดแล้วตอบแม่ยายตอบแม่ยายไปตลาดไปซื้อผักกาดมาทำต้มจืดผิดนะคะอะไรวะแม่ใช้ให้ไปตลาดไปซื้อผักกาดมาทำต้มจืดว่าอะไรแม่ยายอยู่เนี่ยโอ้ยเสียงดังมากเลยอ่ะโดนน้องโทษนะคะโดยการพาโปยเซียนนะคะพาที่ไหนอะขอบข้างเลยเหรอแสบนะที่เฉยเฮ้ยหมดแล้วต่อไปเกมที่สามนะคะพี่ก่อนนะยายกินน้ำยายน้ำไล่ร้อยยายให้หน่อยอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะยายยายอย่าพูดดิยายยายน้ำยายแล้วไงจะไปอย่าเพิ่งพูดดิอย่าเพิ่งพูดมาจบก่อนยายกินน้ำยายน้ำลายยายย้อยไปทำงานให้หน่อยเอาใหม่ยายกินน้ำยายน้ำลายยายย้อยยายทำงานไปไหนต่อสวัสดียายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อยยายไปทำไงตายายได้น้อย อะไรอ่ะพูดไม่รู้เรื่องจะเลยหน่อยจะเลยหน่อยยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้อย มายายไปทำอะไรก็ไม่รู้ทำไมน้ำตาไหลอ่ะแหวะโอ้ยเยอะกว่าโอเคต่อไปเป็นของผมในเกมที่3นะครับคิดได้ยังโรงเรียนหอโอ้โหปากแกใครจะไปอ่านเรื่องโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนพูดอะไรวะอยู่อยู่โอเคโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูอ๋อโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนอ๋อมันง่ายไปแบบเนี้ยเฮ้ยถ้าคนชนะพาคนที่ส
เกิดว่าเขาทายแล้วผมชนะก็ทายเขาต่อดีกว่าเออว่างั้นแหละอ้าวแล้วเมื่อกี้ไม่บอกอ่ะเขาบอกอะไรตอนที่เขาโดนอ่ะคุณนึกออกโอ้โกอีกแล้วพาไป3เกมนะอันนี้เกมที่4แล้วนะครับผมอะไรนะกินข้าวมั้ยกินอะไรนะกินข้าวเลยป่ะฮะกินข้าวเลยป่ะกินข้าวเลยมั้ยเอาหรือเปล่าอะไรโอเคมาเริ่มไก่จิกเบกตายนี่ตายบนปากไก่จิกเบกตายบนปากโอ่งมันง่ายขนาดนั้นเหรอมันง่ายขนาดนั้นมันเดาได้ไงโอเคอุ้ยเป็น4เกมผมก็ต้องโดนนะเด็กเออนะทำนะถ้าทายถูกคนทายก็ต้องโดนนะคะอะไรคะเฮ้ยทำทางคิวแล้วเห็นจะแสบแล้วแสบนิดนึงอ่ะโอ้ยมาเริ่มมาโอ้เต็มที่ก็อากาศร้อนไงทางข้างนอกทำไมมันเย็นถึงข้างในเลยวะเธอชอบกินอะไรส่วนฉันชอบกินต้มยำกุ้งเธอชอบกินอะไรส่วนฉันชอบกินต้มยำกุ้งเออตำเธอชอบกินอะไรส่วนฉันชอบกินต้มยำกุ้งอะไรต้มตำอยู่ตอบไม่รู้อ่ะตอบมาผูกบังอ่านไม่รู้เรื่องเลยเธออ่านดิอ่านใหม่ดิเธอชอบกินอะไรส่วนฉันใครเป็นอะไรนะใครชอบกินต้มตำอยู่เออต้มตำอยู่ตอบอ่ะตอบครั้งที่หนึ่งแล้วใช่ไหมหนึ่งแล้วนะอะไรหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะอะไรอะไรหนึ่งอะไรผิดไปหนึ่งแล้วผิดหนึ่งอ๋อเธอชอบกินอะไรส่วนฉันชอบกินต้มยำกุ้งใครชอบกินอะไรส่วนยายชอบกินส้มตำอยู่ อะไรวะผิดต่อแล้วผิดสองแล้วรอบที่สามแล้วนะตอบค่ะเธอชอบกินอะไรส่วนฉันชอบกินส้มตำกุ้งผิดไปคำเดียวอ่ะอะไรวะต้มยำกุ้งไม่ใช่ต้มยำกุ้งก็ต้มตำอยู่ก็ได้ยินแล้วอีกแล้วแม่งแสบตาก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วถ้าที่อื่นมันก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะถึงงูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขาอะไรเพลงลืมเนื้อร้องอ่ะถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขาพี่โกงอ่ะถูกเหรอถูกพี่โกงอ่ะถูกอีกแล้วอ่ะอย่าเอาเนื้อเพลงดิเอาใหม่เอาใหม่เหรอเอาใหม่ถูกไอ้ดิอะไรนะเอาเลยป่ะเอาป่ะมั้ยหนึ่งสามฟันสองฟันยังทิ้งตับฟันพบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิทิ้งกับฟันพบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่อะไรใหญ่ใหญ่ไม่ต้องมาแก้อะไรใหญ่ใหญ่แล้วก็จะตอบเลยตอบไม่รู้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลิ้นกับฟันกินเสาไฟอย่ามึงตอบเด้อร้อยมึงจบเลยลิ้นกับฟันคือการเลื่อนไหก็เลื่อนไงอะไรก็เรื่องใหญ่กินเสาไฟคบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่โอเคตอบไปสองกินเสาไฟคบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่กินกับใครกินกับใครกินที่ไหนก็เรื่องใหญ่จะตะโกนทำไมอ่ะจะตะโกนทำไมเอาไปดิอย่าผิดไ
กมหนึ่งลิ้นกับฟันคบกันเพื่ออะไรก็เรื่องไงกินกับใครคบกันเพื่ออะไรลิ้นเฉลยลิ้นกับฟันคบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่ใช่ไหมมาให้ต่อไปสุดท้ายนะผมเล่นนะคิดยังทำไมเธออ้วนแบบนี้ผมก็หยิกผมก็หย่อยหน้าก็บานเธออ้วนแบบนี้ผมก็หยิกผมก็หย่อยทำไมถึงอ้วนแบบนี้ผมก็หย่อยหน้าก็บานใช่อ่ะผิดอ่ะรอบที่สองนะทำไมถึงอ้วนแบบนี้ผมก็หยิกผมก็หย่อยหน้าก็บานเอ้าใช่ทำไมเธออ้วนแบบนี้ผมก็หยิกผมก็หย่อยหน้าก็บานทำไมถึงอ้วนแบบนี้ผมก็หยิกผมก็หย่อยหน้าก็บานผิดอะไรวะเธอด้วยมีคำว่าเธอทำไมเธออ้วนแบบนี้โอเคครับก็คงวันนี้คลิปก็จบแค่นี้นะครับอะไรมีการลงโทษอ่ะเหรอมีเหรอนี่นะคะเราจะทาให้เยอะที่สุดอย่าเวอร์เกินนะคะเยี่ยมคลิปนี้นะครับผมก็สนุกมากเลยนะฮะก็ยังไงก็ฝากผลงานคลิปนี้ไปด้วยใช่ค่ะก็หลอกด่าไปแล้วนะคะนะก็ถ้าเกิดว่าก็คอยย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าคลิปแบบนี้จะมีลงทุกวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์นะครับเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากแชร์คลิปผมด้วยกันถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe ก็กดแชร์นะคะโอเคครับผมก็ยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายค่ะ